สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับกั้นสู้ชาแนลนะครับถังป๊อปคอร์น R2D2 ราคาที่ได้มานะครับที่หน้าเคาน์เตอร์นี่ก็คือ690บาทตัวนี้ได้มาจากเมเจอร์ซินีเพล็กซ์นะครับถังป๊อปคอร์น R2D2 เมกะเซตครับตัวนี้สูง40เซนติเมตรส่วนหัวใส่น้ำ32ออนก็สามารถเปิดฝาแยกชิ้นส่วนได้นะครับแยกหัวออกมาฝาด้านบนมีจุดสำหรับเปิดฝาให้ด้วยนะครับพอเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างในคลิปนี้นะครับส่วนถังข้าวโพดเนี่ยขนาด100ออนนะครับเมื่อแยกส่วนหัวออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถใส่ข้าวโพดเข้าไปได้นะครับที่ช่องด้านบนนี้ด้านหลังของตัวถังนะครับทำเป็นที่เปิดเอาไว้นะครับทำให้เราหยิบกินได้นะครับเวลาดูหนังจะถอดชิ้นส่วนต่างๆนะครับออกมาล้างไปดูกันครับเก็บข้าวโพดที่เหลือออกมาก่อนไขน็อตส่วนถังมันจะมีทั้งหมด12จุดตรงจุดนี้ลึกสุดต้องใช้ไขควงแบบยาวแล้วก็ไขไปครับส่วนถังเนี่ยขายครบหมดแล้วก็ยังแกะไม่ออกนะครับเดี๋ยวต่อไปจะลองแกะชิ้นที่เป็นสีน้ำเงินอันนี้ดูครับเขาติดกาวมาได้สนิทมากนะครับแกะยากถ้าใครอยากจะลองแกะก็ระวังหักด้วยนะครับพอแกะออกมาแล้วก็ไม่เจออะไรชิ้นสีขาวก็แกะไม่ออกไปต่อไม่ได้แล้วครับมาแกะส่วนหัวต่อครับมันจะมีน็อต4จุดเสร็จแล้วก็จะแยกออกมาได้พอแยกออกมาได้แล้วก็จะเจอส่วนที่เก็บน้ำนะครับฝาปิดจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้สรุปก็คือในส่วนของลำตัวเนี่ยไม่สามารถถอดออกมาได้ครับแยกชิ้นส่วนออกมาได้ถ้าใครมีวิธีในการถอดก็แนะนำกันได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์เลยส่วนหัวเนี่ยสามารถถอดได้อย่างที่เห็นกันในคลิปนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับWhat?